สดีค่ะวันนี้มาพบกับเราลิดาค่ะกับบูค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะลิดาอยู่ที่ชนเจริญฟาร์มจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพี่บูใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะก็คือฟาร์มเจียไตของเราในสาขาของกาญจนบุรีนั่นเองใช่ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆชาวเพจโฮมการ์เด้นมาทำอะไรคะน้องพลอยมาดูผักผลค่ะผักผลนั้นก็คือแตงโมค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะคะเราไปดูเมลอนกันมาแล้วค่ะสำหรับใครนะคะอยากรู้เทคนิคต่างๆนะคะของการปลูกแตงโมหรือว่าการดูแลแตงโมเป็นยังไงนะคะเราพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่นี่เลยนะคะตามกันมาเลยพี่บูคะถึงแล้วค่ะจอดรถเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในโรงเรือนมีอะไรบ้างไปดูกันเลยตามมาค่ะนี่เลยโรงเรือนนี้เลยค่ะน้องพลอยตามมาค่ะเปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะหูยแตงโมเยอะมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงเรือนของแตงโมแล้วค่ะน้องพลอยวันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญค่ะเป็นบีดเดอร์ทางเจียไตเองค่ะประสบการณ์มากกว่า6ปีใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปสัมภาษณ์พวกเขากันไม่ได้มีคนเดียวนะคะ6ปีอีกคนนึงเยอะกว่า6ปีอีกโอ้โหมาดูกันว่ากี่ปีแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามคำถามนี้ด้วยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยไปตามหาพวกพี่เขากันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บีดเดอร์ทั้ง2ท่านแล้วนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนมากกว่า6ปีนะคะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พบกับพี่อะไรคะเดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่ต้อครับสุริยันแก้วยอดก็ทำงานปรับปรุงพันปรับปรุงพันมาแล้ว17ปีโอ้ยยาวนานมาก17ปีแล้วค่ะใช่ถ้าพูดถึงการเรียนนี่คือเรียนจบป.เอกแล้วว่ะน้องพลอยนานมากนะคะค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะชื่อพี่อะไรคะค่ะชบาธาราวงศ์สาค่ะค่ะพี่ชบานะคะคือผู้ที่ทำงานด้านปรับปรุงพันธุ์แตงโมมามากกว่า6ปีที่เราบอกไปตอนต้นคลิปเมื่อกี้เนาะค่ะเรา2คนนะคะวันนี้มีคำถามมากมายเลยเกี่ยวกับแตงโมค่ะพี่ต้อและพี่ชบาคือเราอยากรู้ว่าการปลูกแตงโมในเมืองหรือว่าคนที่อยากเริ่มปลูกแตงโมเนี่ยคือเราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายกว่าผักใบทั่วไปเนาะมันมีเทคนิคหรือยังไงบ้างคะในการปลูกตรงนี้อย่างแรกครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะปลูกแตงโมในเมืองเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราจะปลูกแนวไหนเลื้อยกับดินหรือว่าจะปลูกแบบแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าสมมติว่าเราปลูกพื้นที่จำกัดใช่ไหมฮะประมาณสักมีพื้นที่อยู่ 5-6 ตารางเมตรแนะนำให้ปลูกเป็นแนวดิ่งทีนี้มาดูเรื่องสายพันธุ์ก่อนพอดีผมเตรียมสายพันธุ์มาดีเลยค่ะมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะการปลูกถ้าเราเลือกปลูกแนวดิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกสายพันธุ์ที่มันปลูกง่ายผมยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ทามัพนะฮะเป็นพันธุ์ที่เป็นลูกกลมลีเนาะปลูกง่ายนะครับ อีกพันธุ์นึงที่กำลังดังก็คือซอนยาพลัสนะครับชื่อพันธุ์ซอนยาพลัสพันธุ์นี้ก็ปลูกง่ายเหมือนกันหรือว่าถ้าต้องการพันธุ์ที่ปลูกเร็วๆคือพันธุ์ซอนยานะครับจะมีพันธุ์ซอนยาตัวนี้อร่อยหวานด้วยนะครับก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับเจียไตที่เรามีอยู่หรืออยากต้องการพันธุ์แบบแตงโมโบราณนิดนึงก็จะเป็นแบบแตงโมชูการ์เบบี้ดำนะฮะลูกกลมๆดำๆลูกกลมๆดำๆลูกกลมๆลีๆเนี่ยเขาจะปลูกง่ายเพราะว่าถ้าเราปลูกขึ้นค้างแล้วเนี่ยการพัฒนาของลูกเนี่ยเขาจะง่ายกว่าลูกทรงยาวนะครับลูกทรงยาวแล้วก็การดูแลรักษาการพัฒนาผลการติดผลเขาก็จะง่ายกว่านะครับส่วนถ้าในเรื่องของการจะวิธีการปลูกเดี๋ยวให้น้องชบาเขาเป็นคนแนะนำว่าเราจะปลูกยังไงเพื่อให้ได้ผลดีอร่อยนะครับคือแตงโมแต่ละพันธุ์เนี่ยค่ะระยะการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต่างกันด้วยเหรอคะอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือระยะการสุกแก่ระยะเก็บเกี่ยวหรือแม้กระทั่งระยะปลูกมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขนาดผลผลิตแล้วก็ตัวสภาพอากาศก็มีผลนะครับมีผลค่ะครับหนูมีข้อสงสัยอย่างนึงค่ะแบบอย่างผิวเงี้ยผิวดำแล้วก็มีผิวลายอย่างเงี้ยคือมันแตกต่างกันยังไงอะคะเป็นเราเรียกว่ามันเป็นชนิดของแตงโมนะครับอย่างถ้าแตงโมผิวสีเข้มๆดำๆเราเรียกว่าแตงโมชูการ์เบบี้ค่ะนะครับแตงโมชูการ์เบบี้
่วนลูกลายแบบนี้เราเรียกว่าแตงโมครีมซันสวีทนะครับแตงโมครีมซันสวีทหรือปัจจุบันเมืองไทยเรารู้จักในชื่อซอนย่าหรือซอนย่าพลัสแตงโมซอนย่าอะไรประมาณนี้คือซอนย่ากับซอนย่าพลัสนี่เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันก็คือพี่ต้อเนี่ยก็คือมีการพัฒนาสายพันธุ์จากซอนย่ากลายเป็นซอนย่าพลัสใช่เราพัฒนาให้ผลผลิตสูงขึ้นตอบโจทย์ในภาพของเกษตรกรภาพของผู้ปลูกภาพของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับค่ะแตงโมที่พี่ต้อแนะนำไปเมื่อกี้นะคะมีหลายตัวมากที่เหมาะกับการปลูกในเมืองนะคะก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะชอบสายพันธุ์ไหนและอยากปลูกสายพันธุ์อะไรหรือว่ากินรสชาติแบบไหนใช่ไหมคะพี่ต้อเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปสำหรับวิธีการปลูกนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้พี่ชบาได้นะครับเป็นคนแนะนำวิธีการปลูกแล้วกันพี่ชบาก็เป็นหนึ่งในนักปรับปรุงพันธุ์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกแตงโมครับได้เลยค่ะเพราะว่าทุกตัวนะคะพี่ชบาและพี่ต้อเนี่ยชิมจนแบบว่าไม่รู้จะชิมยังไงแล้วใช่ไหมคะ อร่อยครับชอบกินชอบกินได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่ต้อไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่ต้อตอนท้ายนะคะโอเคค่ะพี่ชบางั้นเดี๋ยวพี่ชบาช่วยแนะนำหน่อยน้องพลอยอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นคนในเมืองเราอยากกลับไปปลูกเงี้ยหนูสามารถปลูกในกระถางได้ไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับวิธีการปลูกแตงโมนะคะเราก็จะเห็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกแบบเรื่อยดินค่ะถ้าสำหรับคนเมืองหรือสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะคะเราก็จะเน้นการปลูกแบบขึ้นค้างก็คืออาจจะเป็นแบบในโรงเรือนหรือกรณีที่ไม่มีโรงเรือนในกระถางก็สามารถปลูกขึ้นได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราจะปลูกในแนวดิ่งแบบนี้ค่ะซึ่งหลักการปลูกเนี่ยค่ะมันเหมือนเมลอนไหมคะพี่ชบาตัวแตงโมค่ะเพราะว่าวันนั้นน่ะที่เรามาที่ฟาร์มเมืองการน่ะเมลอนน่ะเขาก็ปลูกทั้งเรื้อยดินแล้วก็แบบขึ้นค้างเหมือนกันเป็นพืชตระกูลเดียวกันค่ะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็จะแตกต่างกันในเรื่องของเทคนิคการปลูกเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการตัดแต่งในเรื่องของการผสมอะค่ะซึ่งแตงโมนะคะถ้าขึ้นค้างแบบนี้ต้องเหลือไว้1ลูกเหมือนเมลอนไหมคะใช่ค่ะถ้าจะให้ได้คุณภาพดีจริงๆก็คือ1ลูกจะเพียงพอก็คือจะได้แตงโมที่มีคุณภาพดีกว่าไว้หลายลูกถ้ากรณีไว้หลายลูกได้ไหมได้แต่ว่าขนาดผลเขาก็จะเล็กลงแล้วง่ายๆเลยก็คือไว้1ลูกต่อ1ต้นค่ะแล้วเห็นเนี่ยพอดีได้เดินดูที่แปลงนะคะเมื่อกี้ก็เห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยมีการวางแบบชิดกันเลยไม่ได้เว้นระยะห่างอะไรมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเทียบกับการปลูกด้วยดินเนี่ยก็จะปลูกแบบระยะที่ห่างกว่าเพราะว่ากรณีเลื้อยเราก็จะปลูกไว้แบบ 2-3 เถาในขณะที่อันนี้มีเถาเดียวเพราะฉะนั้นคือระยะก็จะชิดกว่าประมาณนั้นเดี๋ยวเราให้พี่มากกว่าได้จำนวนต้นเยอะกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นการปลูกเมลอนเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินมาว่าการปลูกเมลอนเนี่ยต้องปลูกห่างกว่าตัวแตงโมเว้นระยะห่างกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้พี่ชบาพาไปดูดีกว่าระยะห่างของแตงโมเท่าไหร่ได้ค่ะช่างไหนพี่ชบาคะไปด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวบูหลบโอเคอันนี้ก็คือ1เถานี่เลยใช่ไหม1ต้น1ต้นก็คืออายุประมาณโดยทั่วไปของแตงโมก็จะอยู่ที่ 65-70 วันหลังเราหยอดเมล็ดใช่ค่ะโดยทั่วไปนะคะแตงโมเนี่ยก็คือเราจะย้ายกล้าที่อายุ 9-12 วันค่ะ 9-12 วันเนี่ยหลังจากหยอดเมล็ดแล้วทีเนี้ยหรือต้นกล้าเขามีใบจริงใบจริงใบแรกกลางเต็มที่แล้วเราก็มาย้ายปลูกย้ายปลูกในแปลงซึ่งอย่างในโรงเรือนตอนเนี้ยถ้ากรณีที่ไม่มีพื้นที่เนี่ยเราสามารถปลูกได้ตั้งแต่25เซน30เซนถึง40เซนแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะ40เซนเนี่ยไซส์ผลเขาก็จะใหญ่มากกว่าในขณะถ้าเรา25เซนถึง30เซนเนี่ยผลก็จะเล็กลงแต่เราได้จำนวนผลเพิ่มขึ้นต่อพื้นที่นะคะถ้าสมมติว่าบูสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือว่ายิ่งเราเว้นระยะห่างเยอะลูกจะโตใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะสามารถหาอาหารได้เยอะขึ้นนี่ก็คือเทคนิคเนาะสมมติว่าใครอยากกินแตงโมลูกโตก็เว้นระยะห่างหน่อยใช่ค่ะแต่ค่ะค่ะค่ะหลังจากเราย้ายปลูกเนาะค่ะประมาณ12วันเราย้ายปลูกแล้วก็หลังจากย้ายปลูกไปประมาณ 20-25 วันเนี่ยถ้ากรณีขึ้นครั้งแบบนี้แตงโมก็จะเริ่มออกดอกแล้วดอกแรกจะมาแต่ว่าเทคนิคที่จะให้ได้ผลที่คุณภาพดีเนี่ยเราจะเลือกผสมไว้ดอกที่2ดอกแรกมาเหมือนดอกตัวเมียนะคะตำแหน่งดอกตัวเมียอาจจะมาตรงนี้ดอกแรกแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ผสมเราเด็ดทิ้งเพราะว่าเขาจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่า
เรื่องของต้นเขายังไม่โตเรื่องของการหาอาหารยังไม่สมบูรณ์อันนี้เราเด็ดทิ้งไปก่อนแล้วเรามาเลือกผสมนะตำแหน่งที่2ต้นเขาใบเขาเยอะแล้วเขาก็หาอาหารได้เยอะเงี้ยค่ะเรื่องของทรงผลเรื่องของไซส์เขาก็จะมีคุณภาพดีกว่าก็เหมือนมีดอกแรกโผล่มาเราเด็ดทิ้งใช่เราเริ่มไปผสมดอกที่2หรือดอกที่3ขึ้นไปเป็นเทคนิคใช่ในการแตงโมซึ่งก่อนการออกดอกเนี่ยในการปลูกก่อนการผสมเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เรามันก็จะมีแขนงใช่ไหมคะเหมือนเมลอนเลยเหมือนเมลอนเราก็จะทำการตัดแต่งแขนงก็คือแขนงย่อยตรงเนี้ยเราจะเด็ดออกหมดเลยเด็ดออกให้เหลือเป็นเถาหลักเถาเดียวเท่านั้นจนกว่าจะมีดอกตัวเมียออกมาแล้วเราค่อยเลือกผสมประมาณนี้ค่ะคือดอกอะค่ะมันจะไม่ได้ออกแบบสเปะสปะเขาจะรู้ว่าจังหวะที่เขาจะออกก็คือโดยทั่วไปแตงโมอะข้อที่7ข้อที่7เนี่ยจะเริ่มออกดอกแต่จะเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียซึ่งดอกตัวผู้จะออก2ตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นดอกตัวผู้แล้วก็จะเป็นดอกตัวเมียดอกตัวผู้จะบานวันละ2ดอกต่อวันโดยทั่วไปนะคะของแตงโมหลังจากเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเราผสมเสร็จแล้วก็ประมาณ30วันแตงโมก็จะเริ่มสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ประมาณนี้โดยอายุ นะคะเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่คือวันนี้เราจะไม่เห็นดอกเพราะว่ามันเป็นลูกแบบใหญ่แล้วแล้วก็คือเทคนิคในการปลูกในโรงเรือนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ลูกหล่นร่วงเนี่ยเราก็จะใช้ตาข่ายแบบเนี้ยในการแขวนผลประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันมีน้ำหนักใช่ไม่งั้นก็จะหลุดลูกออกมาแล้วก็เอาตาข่ายใช่ทำแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ให้แขวนไว้ทีนี้ค่ะพี่ชบาถ้าปลูกในกระถางอ่ะเราต้องมีเสาหลักอะไรไหมที่ให้เขาเลื้อยแบบใช่แล้วค่ะแทนกับตัวเส้นได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ากรณีที่เราเป็นกระถางเดียวๆเราก็คือเป็นไม้ก็ได้เป็นเสาก็ได้แต่ถ้าเราปลูกแบบว่ามีผนังมีอะไรเงี้ยเราสามารถทำเป็นเชือกแบบเนี้ยผูกกับผนังแล้วก็โยงแล้วก็พันเขาขึ้นไปได้ก็คือแก้ได้เลยใช่ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่าสมมติบูอ่ะอยากไปปลูกที่แบบระเบียงบ้านแล้วบูไม่มีโรงเรือนเลยอ่ะใช่บูสามารถทำยังไงคือมันจะต้องแบบป้องกันแมลงอะไรยังไงได้บ้างคะหรือว่าต้องคลุมมุ้งหรืออะไรไหมมันแบบบูจะได้กินไหมแตงโมได้กินค่ะไม่จำเป็นถ้าเราปลูกปริมาณไม่เยอะหรือในพื้นที่ที่แบบห่างจากพื้นที่ที่มีพืชมีแมลงอะไรอย่างเงี้ยได้กินแน่นอนค่ะได้กินแน่นอนนะคะจากดีเดอร์นะคะว่าใช่แล้วต้องเป็นแจงแตงโมเจียไตด้วยนะคะค่ะพี่บูคะวันนี้นะคะพลอยแล้วเพื่อนๆทั้งบ้านก็จะได้เรียนรู้วิธีเทคนิคการปลูกหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการปลูกแตงโมจากพี่ชบานะคะและทีนี้ค่ะนอกจากที่เราจะปลูกแล้วเราอ่ะอยากเลือกซื้อแตงโมอ่ะค่ะเราต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างคะพี่ชบาค่ะสำหรับการเลือกแตงโมที่คุณภาพดีแล้วก็อร่อยนะคะถ้าสำหรับการเลือกในท้องตลาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปสอบถามทางพี่ต้อผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเลือกแตงโมนะคะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ต้อกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้พี่ชบาทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะมาดูวิธีการเลือกซื้อแตงโมที่ตลาดว่าเรามีเทคนิคในการเลือกซื้อผลแตงโมยังไงแล้วก็รสชาติหวานหรือไม่หวานเราดูแบบไหนคะค่ะต้องถามพี่ต้อนี่แหละเพราะพี่ต้อเนี่ยเป็นผู้ที่ชิมแตงโมมายาวนานมากมากนะคะท้องเป็นแตงโมหมดแล้วโอเคโอเคค่ะก่อนอื่นถ้าจะเลือกแตงโมให้อร่อยให้หวานเนี่ยผมว่าอย่างแรกที่เราจะเลือกได้คือแตงโมที่สดแล้วมีความสุกแก่ได้เต็มที่นะครับถ้าเราปลูกเองเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เขาสุกแก่เท่าไหร่สิ่งนึงที่เวลาเราปลูกอะฮะเรามันจะต้องมีการเวลาดอกบานเนาะเราจะต้องมีการเหมือนแท็กเขาไว้แท็กวันที่เขาดอกบานไว้แล้วเราก็จะมีการนับตั้งแต่วันที่เขาดอกบานเนี่ยผสมเสร็จปุ๊บผสมเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาเนี่ยแท็กเขาไว้แล้วเราจะนับจากวันที่เขาผสมนะฮะติดผลเนี่ยไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ถ้าเราปลูกเองนะฮะสายพันธุ์อย่างซอนย่าก็ประมาณสัก26-27วันก็สุกแล้วหลังผสมซอนย่าพลัสก็ประมาณ27-28วันถึงเกือบ30วันนะครับขณะที่พันธุ์อื่นๆก็เขาก็จะมีอายุของเขานะครับทีนี้ถ้าเราปลูกเองนะครับแท็กวันผสมแล้วลูกโตแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของดูลักษณะอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นตัวเขาเรียกว่ามือจับมือเกาะเขาเนี่ยที่มันจะอยู่ตรงขั้วพอดีนะครับด้านที่มีขั้วตรงนี้จะต้องเทินเป็นสีน้ำตาล
เริ่มเป็นสีน้ำตาลจากเขียวอย่างตรงนี้เขายังเขียวอยู่เห็นไหมฮะแต่พอเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยความสุกแก่เขาจะเริ่มมาทีนี้เราจะต้องดูว่าแล้วเขาสุกแก่จริงๆหรือเปล่าอาจจะต้องเลือกเคาะด้วยเคาะฟังเสียงนะครับคล้ายๆกับในตลาดถ้าในตลาดเราไม่รู้ว่าเขาต้นเขาเป็นยังไงลูกเขาเป็นยังไงใช่ค่ะแต่เราเลือกได้แค่เคาะฟังเสียงใช่ไหมเสียงที่ตึงๆอ่ะแข็งๆอ่ะนั่นหมายถึงเขาอ่ะสดหรือว่ายังไม่แก่นะครับเกษตรกรเขาเวลาเขาตัดจริงๆเขาไม่ได้ตัด 100% เขาตัดใช้การเคาะ 80-90% เพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่ในตลาดเราต้องมาเคาะว่ามันสดหรือเปล่าตึงๆอาจจะเสียงเหมือนเคาะไปแล้วมันเสียงมีความสะท้อนกลับสังเกตเวลาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุเรียนไหมฮะค่ะใช่เขาก็จะมีการเคาะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหลักนึงของการเลือกทุเรียนแต่แตงโมก็มีการเคาะเหมือนกันถ้าเสียงเขาหลวมไปอย่างเช่นผมจะมีดีดลูกนึงเสียงเขาจะหลวมๆพวกนี้เขาจะสุกเกินไปแล้วอันนี้คือสุกอันนี้คือแน่นแล้วเขาสุกแล้วสุกอาจจะสุกเต็มที่ 100% แล้วอาจจะต้องดีดแรงนิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นลูกนี้เสียงเขาจะก้องกังวานขึ้นมาอันนี้เขาอะจะสุกใกล้เคียงกับที่เราควรจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับอาจจะมาประกอบกับมือจับเขาอาจจะประกอบกับเรื่องของวันหลังผสมถ้าอย่างนี้ประมาณ30กว่าวันแล้วในโรงเรือนจะฤดูนี้อาจจะยาวนานนิดนึงประมาณ30-32วันนะครับถ้าแตงโมมันไร้เมล็ดก็จะอยู่นานยาวนิดนึงก็อย่างแรกเลือกให้สดก่อนเลือกให้สดนะคะคือดูจากสีขั้วใช่ไหมคะดูจากขั้วว่าถ้าลูกแตงโมยังมีขั้วอยู่อันนี้แสดงว่าเขาสดค่ะมันเลือกจากเสียงค่ะเสียงนี่จะเราจะบอกได้ว่าข้างในโครงสร้างข้างในเขาเป็นอย่างไรก็คือต้องกังวานแล้วก็สะท้อนกลับเทคนิคค่ะครับอย่างที่3ถ้าเกิดว่าถ้าดูแล้วเขาไม่มีขั้วให้เลือกหรือว่าขั้วเขาเหี่ยวไปแล้วแล้วเสียงเขาเสียงมันจะออกแบบหลวมๆมาปุบปุบๆอย่างเงี้ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าเนื้อข้างในเขาล้มหรือว่าช้ำไปหมดเลยมันจะไม่อร่อยเพราะว่าเหมือนเคยเห็นแตงโมที่ปาดออกมาแล้วแบบไส้ขาดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าไส้ขาดเขาเรียกว่าไส้แตกอ๋อไส้แตกอันนั้นอร่อยนะอ๋ออันนั้นอร่อยแต่ถ้าเป็นไส้ล้มนั่นหมายถึงเขาช้ำหลังเมล็ดเขาช้ำเนื้อเขาเนื้อมันจะยุ่ยยุ่ยเขาสุกเกินไปแล้วเป็นเนื้อแบบทรายนะอันนั้นเขาเรียกว่าแตงโมไส้ล้มหรือว่าสุกแก่เกินไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเลือกว่าหวานหรือไม่หวานอันนี้มันขึ้นกับสายพันธุ์ขึ้นกับสายพันธุ์ขึ้นฤดูการปลูกเรื่องของการเพาะปลูกของเกษตรกรละเอาเป็นว่าที่เราเลือกได้เลือกได้แค่โครงสร้างเนื้อที่มันสดกับไม่สดแค่นั้นในตลาดนะฮะส่วนถ้าเป็นของเจ๊ต่ายเราเองเราสามารถเลือกพันธุ์ได้ถูกไหมเราเลือกพันธุ์ปลูกได้เราเลือกว่าพันธุ์ไหนจะหวานยังไงสีเนื้อยังไงเราเลือกได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า อย่างของเจ๊ต่ายเราทำพันธุ์ที่อร่อยออกมาอยู่แล้วทุกพันธุ์หวานอยู่แล้วทุกพันธุ์ในทุกพันธุ์ก็จะมีความหวานของเขานะคะครับก็จะขอสรุปเรื่องของการเลือกแตงโมในตลาดเนาะก็คือในตลาดเนี่ยคนปลูกหรือพ่อค้าแตงโมเนี่ยเขาจะเก็บแตงโมที่อายุที่จะค้าขายได้แล้วแหละที่สุกแก่ละทีเนี้ยถ้าเราจะเลือกได้มันจะมีแค่2ลักษณะแตงโมที่เราจะเลือกก็คือสุกพอดีโครงสร้างเนื้อดีแล้วก็สุกเกินไปเราแนะนำว่าเราอยากให้เลือกสุกพอดีที่โครงสร้างเขาจะอร่อยเนื้อกรอบอะไรเงี้ยฮะก็คือเสียงเขาก็จะตึงๆนะครับเสียงตึงๆส่วนถ้าเป็นแตงโมที่สุกเกินไปและเสียงเขาจะไม่ตึงแบบนี้เขาเสียงมันจะออกแบบบุบบุบตุบตุบตุบอะไรประมาณนี้ฮะเสียงที่จะไม่ค่อยสะท้อนกล้องกังวานกลับมานะครับอาจจะดูองค์ประกอบเรื่องขั้วยังสดขั้วสดขั้วไม่สดอย่างเงี้ยครับด้วยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เทคนิคของการแบบเลือกแตงโมเลยเนาะว่าแบบเราไปตลาดบางทีเราไม่รู้เราหยิบไปอย่างเงี้ยเราแบบบางทีเราเฟลเนาะหาออกมาแล้วเอาไส้เละอะไรเงี้ยกินแล้วไม่อร่อยกินแล้วอร่อยเงี้ยต่อไปนะคะเวลาที่ใครไปตลาดเนี่ยก่อนจะเคาะอย่าลืมขอแม่ค้าพ่อค้านะคะว่าขอเคาะหน่อยหรือไม่งั้นก็เลือกใช้เมล็ดพันธุ์เจียไตหรือว่าเลือกหาแตงโมเจียไตค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยก็มีขายตามตลาดไทยหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำเยอะแยะเลยนะคะค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะลิดาค่ะกระบูค่ะเราสองคนนะคะต้องขอขอบคุณพี่ต้อและพี่ชบามากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแตงโมในวันนี้นะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยไม่ได้มาเปล่าๆนะคะมาบอกโชคกับพี่ต้อและพี่ชบาด้วยโอ้โหโชคนั้นก็คือกิจกรรมเจียไตสายเปพาเฮลุนโชคค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะรางวัลมากกว่า300รางวัลนะคะชิงโชคได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะรางวัลนะคะก็มีมากมายเลยค่ะพี่ต้อพี่ชบาน้องพลอยมีไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งนะคะหนัก1บาทนะคะจำนวน3รางวัลนะคะ iPhone 13 Pro ค่ะ iPad ค่ะแล้วก็อะไรอีกคะน้องพลอยแล้วก็มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าเหมาะกับที่ฟาร์มมากเลยค่ะพี่ชบาใช่ค่ะแล้วก็มีโรงเรือนนะคะให้พี่ต้อและพี่ชบาเนี่ยได้มาลองเทสแตงโมหลากหลายสายพันธุ์เลยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย